ทำยังไงดีล่ะอยากจะกินไดฟูกุแต่ที่เนี่ยเขาไม่มีขายหรอกนะเธออยากกินก็ต้องทำเองงั้นวันนี้ก็เลยขอลองสักตั้งค้นสูตรในเน็ตดูแล้วก็ลองทำเลยเป็นครั้งแรกเลยนะที่ได้ลองทำไดฟูกุเองตัวนี้นะก็จะเป็นช็อกโกแลตหนึบที่เอาไว้ห่อตัวสตรอเบอรี่นะคะวันนี้เราจะทำเป็นช็อกโกแลตสตรอเบอรี่ไดฟูกุนะในตัวช็อกโกแลตหนึบเนี่ยก็จะมีผงโกโก้ดาร์กช็อกโกแลตวิปปิ้งครีมนมข้นหวานนะคะทำเอาเขาไปวอร์มนะไปวอร์มในไมโครเวฟแล้วก็คุนๆให้เข้ากันจากนั้นแล้วก็ห่อพลาสติกแรปแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้1ชั่วโมงจากนั้นเราก็มาเตรียมในส่วนของแป้งห่อตัวไดฟูกุนะคะอันนี้ก็จะมีแป้งมันสับปะหลังแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวโพดแล้วก็เกลือนิดหน่อยจากนั้นเราก็เอาน้ำไซรัปนะคะน้ำตาลไซรัปร้อนๆนิดหน่อยอุ่นๆน่ะแล้วก็นมแล้วก็รีบคนๆนะให้เขาเข้ากันไม่งั้นมันตัวแป้งมันจะจับเป็นก้อนต้องรีบคนเลยนี่คนๆให้ละลายจากนั้นเราก็กรองใส่ภาชนะกันความร้อนเพราะว่าเราจะเอาเขาไปนึ่งนี่นึ่งเขาครึ่งชั่วโมงได้จากนั้นเราก็มาเตรียมในส่วนแผ่นที่เราจะเอาเขามานวดนะเราไม่มีแผ่นนวดลองนวดเราก็เลยใช้กระดาษที่เอาไว้อบขนมอะมาทาน้ำมันนี่ก็ใช้ได้เหมือนกันจากนั้นเราก็เอาเขามานวดๆๆทั้งที่ยังร้อนๆอยู่นี่แหละจะได้นวดง่ายๆก็นวดไปนวดมาพับยืดพับยืดแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วเราก็อยากได้สีสันนิดหน่อยให้ดูน่ารักนิดนึงก็ใส่สีผสมอาหารเข้าไปขั้นตอนนี้ฟินสุดๆเลยนุ่มนิ่มดีมากจากนั้นพอ1ชั่วโมงเราก็เอาตัวช็อกโกแลตนึบของเราออกมาตัดแบ่งตามจำนวนสตรอเบอรี่ที่เรามีอยู่เลยนะจากนั้นเราก็มาปั้นเขาให้เป็นกลมๆแบบนี้ให้ได้ทุกก้อนเลยพอได้ทุกก้อนแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นไว้นะแล้วค่อยเอาออกมาทีละก้อนทีละก้อนเอามาทำแบนๆแบบนี้ให้พอห่อสตรอเบอรี่ได้ออกมาทำทีละก้อนนะเพราะว่าตัวช็อกโกแลตเหนือบเนี่ยเขาก็จะละลายอ่ะต้องค่อยๆออกมาทีละอันจากนั้นเราก็ไปแช่ตู้เย็นอีกรอบนึงพอห่อสตรอเบอรี่เสร็จทุกอันแล้วก็เอาตัวแป้งที่ห่อไดฟูกุมาแบ่งจากนั้นก็มาแผ่แบนๆแบบนี้นะแล้วก็ยืดห่อตัวช็อกโกแลตสตรอเบอรี่ของเราค่อยๆทำนะสนุกเหมือนกันนะคะทำไดฟูกุเนี่ยแต่คิดว่าคนที่ทำบ่อยๆคนที่รู้เทคนิคน่าจะใช้เวลาไม่นานเหมือนเราที่ทำครั้งแรกเนาะอันนี้ก็เมื่อเราทำเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็คือเอาตัวไดฟูกุของเรานะคะมาโปะๆด้วยแป้งมันนะแป้งมันซึ่งเราเอาไปแบบไปคั่วด้วยความร้อนให้เขาแบบจนแห้งสุดๆอะแล้วเราก็เอาตัวไดฟูกุของเราไปปุ๊บๆเพราะว่ามันจะได้เก็บไว้ได้นานแล้วก็ไม่ติดตัวแผ่นรองนะคะทำแบบนี้ทุกก้อนเลยเหมือนกันจากนั้นก็เก็บในภาชนะที่มิดชิดนะคะแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ได้ 2-3 วันเลยนี่1วันต่อมานะเนี่ยเราเอามาผ่าให้ดูแช่ตู้เย็นไว้แล้ว1คืนนี่น่ากินมากอร่อยสุดๆฟิน